ตายเงาปีสาที่แผ่ไพศาลมาเนินานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ปัญญาประชาชนผู้คนแคนได้เศษเนื้อตอบแทนเพระเชื่อบุญวาสนาศักด์สิทธิ์องมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดผู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนือสิ่งอื่นใด กการเวลาเปิดหูเปิดตาผูกคนไหลบาสุนทางเซรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเซรีทางความคิดพิเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีสาในกราบเทวดา สร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มลงงมงายตายเงาหมดบังไว้ ชาชนผู้คนแค้นไิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตา ผู้คนไหลบ่าสุ่ลทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินเนตจากดวงส่องแสงสาตส่งประชาชนทั้งภามผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ

สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันที่19เดือนมอกราคม2566นอกนะครับผมอยู่ในที่ที่ไม่สามารถที่จะเซตเครื่องได้อย่างสะดวกนะครับเพราะการจัดรายการคืนนี้ก็จะแปลกนิดหนึ่งคือไม่ได้เห็นหน้าตานะครับประเด็นที่ผมจะชวนพูดวันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งนะบังเอิญช่วงที่เดินทางนะครับผมก็ได้ฟังคลิปมีการ เรียกว่าอภิปรายกันระหว่างนะคนเข้าร่วมรายการในสองท่านหนึ่งในนั้นคือคุณใบตองแห้งและอีกท่านหนึ่งผมไม่รู้จักเนะมินก็ไม่คลิปที่เขาตัดมาเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่ได้บอกชื่อไว้นะก็ทั้งสองท่านอยู่ในัยกลางคนนะครับแล้วก็ดูมีประสบการณ์ทางการเมืองดูชัดเจนคําถามสําคัญที่ทั้งสองท่าน <c oughs> ตอบคําถามของผู้ดําเนินรายการเนี่ย ก็คือคำถามว่าเศรษฐาเนี่ยจะไปรอดไหมนั่นหนึ่งนะแล้วถ้าเดาว,ว่าถ้าเศรษฐาจะไปรอดเนี่ยนะจะรอดได้เท่าไหร่แล้วอุงอิงเนี่ยจะเป็นนายกคนถัดไปแน่นอนขนาดไหนนะภายในปี47เลเลยไหมนะครับก็ ประเด็นเหล่านี้จริงๆเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่าน่าสนใจเนี่ยนะเพราะว่าคําว่านายกขัดตาทัพนี่ผมไม่ได้นะแค่แค่นะใส่ขึ้นมาแบบไปเรื่อยเปื่อยนะถ้าเรามองตามภาพความเป็นจริงเราต้องยอมรับเลยว่านะเพื่อไทยเนี่ยนะเอาใครไม่รู้โผล่ขึ้นมานะนะครับมันน่าแปลก จริงๆแคนดะิเดตนายก3คนเราก็รู้เลยว่านะท่านที่สอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะมันสุขภาพท่านก็แย่แล้วอาศัยเป็นนะผู้ที่มีวุฒิภาวะไว้วางใจแล้วก็เผื่อเลือเผื่อขาดนนะนะ <c oughs> ตัวจริงๆก็มีคุณเสถฐากับคุณองค์อิงเนี่ยทีนี้ในบรรดาสองคนเนี่ยเราก็มองกันว่าเอ้นะคุณนลักษณะเนี่ยเป็นยังไง ใช่ไหมตอนที่เขาเสนอเป็นแคนดิเดตมาเนี่ยผมต้องผมเนีพูดแบบนะเรียกว่าจะเสีย,เส,ยเสียความรู้สึกส่วนตัวกับคนหลายท่านนะนะที่เขารักตระกูลชินวัตรหรือเคยใกล้ชิดกันนะแต่ผมเป็นคนพูดตรงนะปากผมแม้ไม่เบี้ยวเลยนะแต่ว่าผมตรงกับใจนะคือคิดยังไงผมก็จะพูดแต่การพูดนั้นก็ต้องเป็นประโยชน์นะนะครับความจริงที่ว่านี่คือความจริงตามที่ผมเห็นนะ มันจะจริงทั้งหมดหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องต้องไปกรองกันผมก็มองว่าในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยอุงอิงนะแม้ว่าภาษาอังกฤษใช้ได้ความเฉลียวฉลาดน่าจะเหนือกว่าคุณยิ่งรักด้วยซ้ำนะแล้วคล่องอะไรเงี้ยแต่ว่าประสบการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วเนี่ยละอ่อนมากแล้วเข้ามาในบริบทนี้เนี่ยถ้าจะเป็นนายกเลยนี่ยุ่งเลยนะนะครับ เหตุที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะก้าวกาไกลนั่นแหละเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเนี่ยทักษิณกลับบ้านอุ้งอิงก็ต้องไปอยู่ในจุดที่ต้องคุมพักใช่ไหมเพราะเงินไขทั้งหมดเนี่ยก็ที่คุณทักษิณกลับบ้านได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเข้าไปเพื่อทำทำงานให้เขามันต้องแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ว่ากลับเพราะว่าคุณทักษิณดีโดนกันแกล้งแล้วเขาสํานึกผิดแล้วเขาบอกว่านั้นคุณก็กลับมาได้สงสารนะ มาเพื่อตอบโจทย์วาระสําคัญนะครับคือการสกัดก้าวไกลไม่ให้อยู่ในอานาจอันนี้ชัดเจนที่สุดละนะการวิเคราะห์เมื่อก่อนเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะคนไม่ค่อยจะพูดกันถึงตรงนี้เท่าไหร่นะก็ไปดูกันเรื่องนะโยบายหาเสียงอะไรทั้งหมดเนี่ยนะตัวผมเองนี่จริงๆถ้าพี่น้องย้อนไปฟังนะผมจะมองในเรื่องนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าเหมือนกันว่าเฮ้ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะ เจ้าเนี่ยทางออกของเขาเนี่ยนะระบอบเนี้ยเมื่อโดนเด็กจี้ไปมากๆแม้จะกดเด็กอยู่แล้วเนี่ยแต่พอหลังการเลือกตั้งเนี่ยโจทย์สําคัญเขาคือจัดการกับก้าวไกลนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วสิ่งนี้จริงๆผมพูดไว้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะตอนจัดรายการใหม่ๆคลิปแรกที่เปิดหน้าจัดรายการเลยนะแล้วผมบอกประมาณว่าการเปลี่ยนประเทศไทยคือเปลี่ยนระบอบเราเนี่ยนะให้เป็นประชาธิปไตยโดยที่อำนาจกษัตริย์ลดลงเนี่ย มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันมีบันได4ขั้นแล้วบันได4ขั้นเนี่ยนะวันนี้เราอยู่ขั้นประมาณขั้นที่3แล้วอะคือเลือกตั้งเมื่อไหร่เราก็จะชนะเราก็จะชนะประชาชนจะอยู่ฝั่งก้าวหน้าแต่จากขั้นที่3ไปสู่ขั้นที่4ี่นี่หมายถึงว่าเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยคือสถานการณ์สุขงอมจนกระทั่งไปถึงจุดที่อํานาจประชาชนมันท่วมแล้วจะได้จะได้ <c oughs> เป็นประชาธิปไตยนะีย ซึ่งก็แปลว่ารัฐธรรมนูนก็เป็นประชาธิปไตยพักที่ได้รับชัยชนะก็เป็นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับอยู่ในข่ายที่นะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยอำนาจกษัตริย์ถูกลดทอนหรือกษัตริย์ไม่มีเลยเนี่ยนั่นถึงจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าอำนาจกษัตริย์และเครือข่ายกษัตริย์ยังสามารถจะคุมนิติบัญญัติบริหารตุลาการได้อย่างวันนี้เนี่ยมันย่อมไม่ใช่นะ สิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนนั้นว่าจากขั้นที่3ไปขั้นที่4เนี่ยขั้นที่3นี่คือเลือกเมื่อไหร่เราก็ชนะเลือกเมื่อไหร่เราก็ชนะแล้วก็รุกคืบไปเรื่อยๆนะทีนี้จะรุกคืบได้เร็วได้ช้าเนี่ยก็คือทางคุณทักษิณเนี่ยตอนนั้นน่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าทุนใหม่เนี่ยจะทําตัวอย่างไรผมหวังว่าตอนนั้นนะทุนใหม่อย่างคุณทักษิณเนี่ยจะรวบรวมพลังกับฝั่งประชาชน แล้วถ้าเป็นเนื้อเดียวกันกับประชาชนเนี่ยมันจะนําไปสู่ชัยชนะยิ่งทําได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเร็วเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่านะผมยังจำได้ว่าเคยพูดไว้ถ้าเกิดว่าทุนใหม่เนี่ยไปสวามิภักดิ์ไปรวมอยู่กับเจ้ามันก็จะยืดเยื้อยาวนานนะครับเนี่ยแล้ววันนี้เรามาอยู่ในจุดที่ไม่น่าจะเชื่อนะว่าพลังประชาชนเกิดขึ้นพร้อมกับพรรคใหม่อย่างก้าวไกลนะพลังก้าวหน้าแล้วเพื่อไทยกลายไปเป็นปฏิปักษ์การปฏิวัติ ซึ่งสิ่งนี้มันชัดมันชัดจนทั้งหลายคนเนี่ยตาสว่างทางการเมืองเลยพี่น้องเสื้อแดงจํานวนมากนะที่ยังดักดานอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมีเพราะนิสัยคนไทยเราเนี่ยมันถูกกดครอบมายาวนานคนเสื้อแดงเองก็ถูกโฆษณาชวนเชื่อจากตระกูลชินวัตรยาวนานจริงๆเนี่ยน้องอลิสาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าลุงสนามหลวงพูดไว้ไม่ผิดเลยนะเรื่องตระกูลชินวัตรเนี่ยจริงๆเน่นะคนที่พูดเนี่ย ในเวลาที่จังหวะที่กำลังต่อสู้กับประยุทธ์เนี่ยเราก็ต้องถือว่าเวลานั้นเนี่ยถ้าเราล้มชินวัตรไปแล้วเนี่ยเราจะเอาที่ไหนมาเป็นตัวสู้นะจะดันอะไรที่มันมันนอกเหนือจากนั้น,นจะไปแนวลุงสนามหลวงก็ก็พากันไปติดคุกใช่ไหมเพราะว่าแกจะให้เป็นนะสหพันธรัฐไปทั้งหมดเนี่ยมันคือความคือมันไม่เหมาะกับสถานการณ์ แต่การชูถูกต้องไม่ถูกต้องการวิาพากษ์วิจารณ์นะตระกูลชินวัตรมันถูกอยู่แล้วเราเริ่มมองเห็นแล้วความไม่ชอบมาภากลน,นะอย่างที่ผมบอกปี5-8หรือมันมีอยู่หลายช่วงที่คุณทักษิณเองเขาทําอย่างนั้นนะเราก็ได้ตัวอย่างลุงสนามหลวงเป็นตัวช่วยตีเอาไว้ตีเอาไว้ตีเอาไว้แต่เวลานั้นถ้าไม่มีเพื่อไทยเราก็ไม่มีพรรคอื่นนะครับนี่คือปัญหาใช่ไหมกว่าจะมาเกิดนะก้าวไกลเองก็เนี่ยมาตอนหลังนั้นนะ หลังมาหลายปีเลยทีเดียวกว่าจะก่อนมีการเลือกตั้งปี6-2ใช่ไหมหกสองเกิดขึ้นช่วงใกล้ๆนั้นปี2ปีเนี่ยการเมืองมันก็เป็นมาอย่างนี้นะทีนี้พูดถึงคุณเศษฐาเนี่ยแกขึ้นมาในภาวะที่เราก็เค,คาดไม่ถึงนะผมเองยังนึกอยู่เลยว่าจะขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยแต่นี้เนี่ยนะลักษณะของการเมืองที่มันเป็นเนี่ยถ้าเกิด เพื่อไทยเขาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยผมว่าเปอร์เซนต์ที่กุงอิงจะขึ้นเนี่ยก็สูงอะ่ะเพราะว่าตามสมการเนี่ยเราดูเนี่ยคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยการได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เนี่ยเรียกว่ามันชัดเจนมากว่าดีลเนี้ยนะมันเป็นดีลที่ทางอนรักษ์นิยมเนี่ยเขามองแล้วว่ายังไงต้องให้เข้ามาต้องให้เข้ามาเพราะว่ารวมคะแนนของเพื่อไทยก้าวไกลยังไงมันก็ต้องเกิน250อ่ะใช่ไหม คือถ้าเราเป็น,ปนกุนซือของฝั่งนู้นต้องเห็นชัดเลยว่ายังไงก็ต้องเกิน250คราวที่แล้วที่ประยุทธนะ์ปี62ชิงเข้าตำแหน่งเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่สาสวเลยแหละนะสวแล้วก็ค่อยๆดูดแล้วการนะเอาเจ้าหญิงมาเล่นเกมนะวันนี้มองย้อนหลังไปนี่พี่น้องคิดว่ามันเป็นเกมที่มาแบบมาแบบ <c oughs> บังเอนะิญตั้งใจตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกล้ม หรือว่าจริงๆแล้วเป็นการเตะตัดขาตัวเองหรือล้มมวยตีความได้นะครับย้อนกลับไปเนี่ยเราตีความได้เลยว่านะลูกเขาไปดูดไอ้หลอดนะหลอดดูดสีเหลืองกับสีแดงเมื่อปี58วันเกิดคุดพ่อนะวันพ่อนะมันมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าผมผมคิดนะและเชื่อว่าตั้งแต่ปี58เนี่ย คุณทักษิณตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่านะจะเล่นเกมแบบยอมนะแบบยอมแล้วก่อนในช่วงที่รัฐบาลคุณยิ่งรักลงไปหลังจากปี2ปีนะนะนึ่คุณทักษิณไม่เอาด้วยกับเสรีไทยนะนี่ประเด็นหนึ่งนะขบวนการข้างนอกอ่ะสวินโต๊ะกลมนะไม่ไม่ใช่เสรีไทยอย่างเดียวมีขบวนอื่นๆลุงสนามหลวงอยู่ในนั้นด้วยคุณทักษิณไม่เอาด้วยเขาไม่หนุนนะครับแล้ว สองก็คือทีท่าว่าจะได้กลับบ้านเนี่ยมันโผล่ขึ้นทีมากอะมันโผล่ขึ้นทีมากแล้วสามก็คือคดีความเริ่มมีการผ่อนคลายนะสี่ก็คือในการเลือกตั้งปี6-2เพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ไปเสนอธนาธรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมันมันมันประหลาดมันผิดธรรมชาติผิดปกติใช่ไหมเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะ เราก็ต้องย้อนหลังในบางครั้งแล้วก็ถ้าย้อนหลังนี่ทุกอย่างก็จะชัดเจนขึ้นเพราะทุกอย่างมันเรียงกันมาต่อกันเป็นเรื่องราวใช่ไหมเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยนะผลการเลือกตั้งมาปี6 4ี่เนี่ยหกหหกเนี่ยหกห้าเออนะที่ปีที่แล้วมันออกมาแล้วมันไม่เป็นดังคาดดังคาดที่ว่าก็คือเพื่อไทยไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการจะให้อุยิ่งขึ้นเนี่ยนะมันย่อมยาก ก็เรื่องราวที่มันวุ่นวายกันเนี่ยนะมาเราถึงได้นายกที่ชื่อเศรษฐาซึ่งผมว่ามันเกินความคาดหมายเข้ามากนะนะคือเขาก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาขนาดหน้านี้สามคนที่ใส่ไว้เนี่ยคุณเศรษฐาี่ยเป็นคนนอกนอกพักไม่มีบารมีไม่มีที่พลแต่เป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกับชินวัตรใช่ไหมอีกท่านหนึ่งก็คือสนิทชิดเชื้อกับชินวัตรแต่อุ้งอิงนี่คือตัวหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นเป็นเครื่องมือสำหรับการต่อรองของตระกูลชินวัตรครั้งนี้นะมันก็เลยแน่นอนต้องคุมต้องคุมพรรคและการคุมพรรคเราก็รู้อยู่ว่านะชินวัตรเขาคุมมาตลอดอันนะี้พวกเราอยู่วงในเราก็รู้ดีนะคุมมาตลอดทั้งการเงินทั้งเรื่องความคิดการจัดบุคคลต่างๆใครเข้าใครออก ย้อนไปเมื่อปีเลือกตั้งเลือกตั้งสมัยไทยรักษาชาติโดนล้มเนี่ยพี่น้องคิดดูนะผมมานั่งนึกวันนี้เฮ้ยที่เอาเอาหญิงบัวมาเป็นแคนดิเดตเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยนะทำให้ไทยรักษาชาติโดนยุบหรือแท้ที่จริงแล้วมันเป็นการล้มมวยสมยอมกันหรือเปล่านะเพราะตรงนั้นเนี่ย เป้าหมายของระบอบเนี่ยผมก็เชื่อว่าต้องให้ประยุทธ์ขึ้นนะต้องให้ประยุทธ์ขึ้นถ้าเพื่อไทยได้คะแนนน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดจนไม่สามารถจะคือสามารถที่จะปฏิเสธไม่เป็นรัฐบาลได้อ่ะมันย่อมจะดีกว่านะแต่ตัดขาตัวเองแล้วบางทีมันคิดไปเนี่ยอาจจะเป็นการเพอร์เจอร์นะเป็นการไปใส่ร้ายนะแต่เรื่องนี้เนี่ยผมอดคิดไม่ได้อนะย้อนหลังไปอะล้มมวยอะ ก็พอได้คะแนนปุ๊บเนี่ยนะเป็นระดับหนึ่งยังเป็นระดับหนึ่งอยู่นะรวมกับก้าไกลถ้าจริงๆนะถ้าจะไปดึงภูมิใจไทยยืมอะไรอย่างอื่นมาตอนนั้นนะ่ะผมเชื่อเป็นรัฐบาลได้แต่เขาส่งธนาธรเข้าไปแข่งซึ่งก็รู้อยู่ว่าธนาธรไปยังไงก็ต้องแพ้ฝั่งนู้นเขาไม่ยอมเด็ดขาดใช่ไหมนี่เนี่ยเราย้อนมองย้อนไปย้อนมานี่มันจึงโอ้โหน่าน่าสนใจลการเมืองเนี่ยตายิงสว่างขึ้น นะเราจำเป็นต้องเชื่อมทั้งอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันนะแล้วเราก็จะได้เห็นอนาคตหรือคาดอนาคตได้ได้ดีขึ้น <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เมื่อมานถึงตาคุณเศรษฐาเนี่ยนะเอาละนะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าประเด็นนายกขัตตาทัพนะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามว่านะเศรษฐาจะลงจะนะจะจบไหมอยู่ได้นานไหมแล้วอุ้งยิงจะขึ้นปี4 7นี้เลยไหมนะขึ้นเพราะอะไรไม่ขึ้นเพราะอะไรนะ มันน่าคิดผมก็พยายามติดตามการทํางานของคุณเศรฐานะว่ากันตรงผมว่าคุณเศรฐาเนี่ยดีกว่าประยุทธ์เยอะแล้วก็เชี่ยวชาญเขี่ยวผมว่าดีไม่ดีเ่ยนะคุณยิ่งรักอุ้งอิงสู้คุณเศรษฐาไม่ได้อภิสิทธ์ก็สู้คุณเศรษฐาไม่ได้คุณเชื่อไหม เป็นความเชื่อส่วนตัวนะพี่น้องจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็แล้วแต่นะคุณเศรษฐาเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ได้เลยนะโุ่กึลนได้การบริหารนะการเป็นนักธุรกิจนะเขาสามารถจะเข้าถึงบุคคลต่างๆเทียบกับประยุทธ์นี่นะผมยกตัวอย่างนะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนี่มันต่างกันในะ A กับ a กับ d ลบ A กับ d ลบหรือจะ f ไปเลยก็ได้นะ ถ้าเป็นเรื่องนะประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการนะมันอาจจะไม่มีภาครัฐไม่มนะีอะไรที่เป็นการเมืองแต่ว่ามันแอพพลายใช้ได้ตัวนายกอะถ้าคุณเศรษฐามีอำนาจเต็มที่เนี่ยแล้วมีบารมีที่นะเช่นแบบคุณทักษิณนะคือเป็นคนตั้งพักเป็นคนนะจัดการจ่ายเงินให้สอสอนะลงแล้วก็สามารถจะคุมได้นะผมว่าคุณเศรษฐาเนี่ย ดีไมด่ดีบริหารประเทศสู้คุณทักษิณได้นะผมไม่ใช่อวยนะแต่ผมพูดตามเนื้อผ้าที่ผมเห็นกึ๋นคุณเสรษฐาใช้ได้แต่บุคลิกเนี่ยจะเป็นแบบ CEO ก็ไม่ต่างจากคุณทักษิณคุณทักษิณก็ใช้สไตล์ CEO แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยแกจะมีความนิ่มในแง่ของการแสดงภาพของการเป็นผู้รู้ถ้าแ,แกรู้รู้เยอะแล้วแกก็วางตัวฉลาดนะพูดให้คนเข้าใจว่าตัวเองฉลาด แล้วแกก็ฉลาดเพราะแกเข้าใจอ่านนะแล้วเวลาจัดการเนี่ยแกก็ชุบชับชุบชุบบเข้าถึงแล้วพูดรู้ทันแล้วก็นะไม่มีน่อมแนมอะ่ะทีนี้คุณเสรษฐาเนี่ยจะด,ด้อยกับาคุณทักษิณก็นในเรื่องของบารมีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในแวดวงการเมืองการมีความเข้าใจมีพันธมิตรพักพวกอยู่ในพักเพื่อไทยและอยู่ในพักการเมืองอื่น คุณเศรษฐาจะมีสายสัมพันธ์กับเสียอื่นๆกับนะรับเรื่องเจ้าระบบเจ้าเนี่ยแกไม่มีปัญหาอะไรนะแกอยู่ได้แกถึงเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดในภาวะอย่างนี้เพื่อไทยเองก็จะเอาคนเส้นไร้ไม่ตอมาไม่ได้นะเขาก็ต้องพยายามเอาคนที่ถ้าต้องขึ้นมานี้ต้องรับงานแล้วก็ขึ้นเวทีแต่งตัวแล้วเป็นนะทีนี้คุณเศรษฐาเองเนี่ยนะคำที่คนเขาบอกว่านายกขัตตาทัพเนี่ยยิ่งทําให้แกต้องทางานหนัก แล้วแสดงตัวตนนะครับถ้าเรามองด้วยนะ <c oughs> ใจที่เป็นธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าแกพยายามเต็มที่เหมือนกันนะทำงานหนะักแต่นี่ปัญหาในทางการเมืองอย่างในสภาซึ่งนะมาในภาวะอย่างนี้นะคุณเศรษฐาเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกขลาบถ้าพวกที่ขัดตาทับนี่คือพวกที่ต้องเหมือนนักมวยนักมวยขัดตาทับนักมวยแทนนะ เขาจะมาป้องกันแชมป์อย่างเงี้ยเขาจะมาชิงแชมป์อย่างเงี้ยแต่แชมป์ดันดันป่วยอย่างเงี้ยเขากอยเอาคนอื่นขึ้นไปชกแทนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาเตรียมตัวน้อยนะแล้วความพร้อมฐานะก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ผ่านการพิสูจน์ว่านะเป็นตัวเต็งแชมป์จริงๆอ่ะเพราะมวยแทนหรือว่านายโตตัวขัดตาทัพเนี่ยนะมันจึงคนตั้งคำถามได้แรงสนับสนุนอะไรทั้งหมดมันก็จะไม่เท่า นะครับแต่เราเห็นได้ชัดเลยว่านะคุณเศรษฐาเนี่ยการรู้จักกับนะพวกเศรษฐีระดับโลกนะเจ้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยประยุทธ์ทำมา9ปีวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าที่คุณเศรษฐาทำในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยได้หรือเปล่าเนาะเอาละปริมาณคุณภาพเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าเวลาในการที่จะทำให้ทุกอย่างมันเกิดเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่2 3สเดือน4 5, 5เดือนไม่ได้หรอก พูดกันในหลักการได้นายกไปเนี่ยกว่าจะดําเนินการกว่าจะวางแผนกว่าจะร่างเอกสารกว่าจะทําสัญญาลงทุนเริ่มลงทุนดึงเงินเข้ามาเนี่ยนายกฐมนตรีที่จะดําเนินการจะเป็นชื่อไหนเนี่ยมันกนะ็น่าสงสัยนะตั้งคําถามได้เอ๊ะจะยังเหลืออยู่หรือเปล่าใช่ไหมจะยังเหลืออยู่หรือเปล่า แต่ว่าอยากให้พี่น้องจับตาดูว่าเนี่ยนะหลายครั้งผมก็พูดว่าคุณเสรษฐาเนี่ยมันก็ดีกว่าประยุทธ์แล้ววะนะเพียงแต่ว่าในภาวะที่คุณเสรษฐาเข้ามาเนี่ยมันจะไหวหรือใช่ไหมมันจะไหวหรือเพราะว่าการไปเสนอนโยบายตอนหาเสียงอะ่ะมันเป็นเผือกร้อนนะนโยบายของเพื่อไทยตอนหาเสียงเนี่ยมันแปลกแปลกแปลกอะ่ะ หลายอันเนี่ยชูขึ้นมาเพื่อที่จะแมทช์กับทางก้าวไกลนะแต่พอแสดงออกแล้วเนี่ยมันมันมันบอกเปิงอะนะคือมันไม่มันบอกคือนะคือแปลว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงภาพการจะแสดงเป็นคนติดดินอะไรทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าคุณเสรฐาผมก็เชื่อว่าแกติดดินได้นะแกเป็นคนเวลากินเวลาเราก็ดูว่าเนี่ยเป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย ไปได้ลุยได้บางงั้นเถอะเป็นนักฟุตบอลแต่เมื่อไปเทียบกับพิธาและกลุ่มก้าวไกลที่เขามีเวลาทํางานก่อนหน้า4ปีฐานะฝ่ายค้านลงถึงประชาชนแล้วได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคุณเศรษฐาโดยเฉพาะอุ้งอิงนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยภาพในด้านบางอย่างบางอย่างนะ LGBT นี่เพื่อไทยพยายามจะแมชแต่มันสู้ก้าวไกลไม่ได้เพราะก้าวไกลคือ คือศูนย์รวม LGBT ไปอยู่ในนั้นนะระดับนำของประเทศมันจึงเป็นงานยากมากสำหรับคุณทักคุณเศรษฐานะแล้วนโยบายที่คิดเนี่ยถามว่าคุณเศษฐาได้คิดทั้งหมดไหมก็ก่อนถึงวันเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งแล้วคุณเศรษฐายังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าพี่น้องเห็นไหมเนี่ยไอความที่มันเป็นแบบเนี้ยนะ วันนี้ที่คุณเศรษฐาทําได้ขนาดนี้แล้วแกก็ทํางานขันแข็งเนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตแกบ้างนะพวกเรานี่อย่าไปนะจะพูดในเรื่อง d i s เครดิตนะจะอะไรกันหมดเลยเนี่ยนะแต่ว่าอย่างว่านะเราต่อให้เราไม่พูดเนี่ยนะไอ้เรื่องคุณเศรษฐากับพิธาก็มีการเปรียบเทียบกันอยู่เรื่อยเนะี่ยนายกรถแห่กับนายกรถซาเล้งว่ากันไปมันก็มีคนว่ากันอย่างนั้นนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณเศรษฐาเนแกขึ้นมาในตําแหน่งเนี่ยขึ้นมาพร้อมกับภาพติดลบ เสียสัตว์เสียสัตว์เสียสัตว์เพื่อชาติคราวที่แล้วนี่โดนไล่ออกนะโดนมวลชนถล่มเมื่อปี3-5แต่ครั้งนี้นะไอคนที่เสียสัตว์เนี่ยมันคือคนที่นะอยู่กับความได้เปรียบในระบอบนี้ก็คือไปสวามิภักดิ์กับระบอบไปเป็นเครื่องมือของระบอบเพราะฉนั้นไม่มีอาใครจะทําอะไรได้ใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามครับนโยบายลวกลวก หรือว่านะถ้าจะคิดกันแบบว่าตรงๆคือคุณทักษิณเนี่ยแกก็เป็นคนแก่แล้วอะ่ะคนที่ความคิดปึงปังงไวเท่าดรเพียดินตอนนี้สมัยเป็นนายกมนตรี ok เนี่ยกับคุณทักษิณวันนี้วัยเจกว่าเนี่ยมันคนละคนกันโลกก็คนละโลกเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยคุณทักษิณเองนะครับก็น่าจะเชื่อมไม่ถึงจำนวนมากนะักการเมืองก็เปลี่ยนหน้าไป แล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้าจ่ายเงินให้มันก็เลี้ยงคนได้ละแต่คนที่ไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้เลี้ยงเงินเนี่ยนะก็ต้องถือว่าทุกวันนี้นะสามารถจะดีลได้ขนาดนี้อย่างวันนี้ก็เป็นเพราะว่าไปรับใช้ระบบนี้แล้วใครไปรับใช้เนี่ยทุกองคาพยพเขาก็นะอำนวยความสะดวกให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองคุณเศรษฐาเองก็ได้นะได้เขาเรื่องอะไรนะอันนี้สงไปด้วย่างท่นนะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะทํางานทําการอะไรไปได้นะ แล้วก็พักเพื่อไทยเองก็ออกมาช่วยกันนะนะไม่ใช่แกก็ไม่ใช่โดดเดี่ยวทีเดียวนะเอาละนะตัวที่สูงนะแล้วก็ภาษาอังกฤษได้เนี่ยแล้วก็แกก็มาจากการเลือกตั้งนะแม้ว่าจะไม่สง่างามตามแบบคนไทยเรานะคือปล้นจากพิธาปล้นจากก้าวไกลไปเนี่ยแต่ในเมื่อการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วก็เราเอาไปเทียบกับประยุทธ์มันก็ดีกว่าเทียบกับอุ้งอิงมันดีกว่าเยอะเลยนะไม่ต้องไปพูดถึงอนุทินถึงอะไรที่เหลือทั้งหมดนะ เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าประเทศไทยก็โชคดีที่ยังได้เศษฐามาแต่ปัญหาของคุณเศษฐานี่ก็คือหนึ่งการตัดสินใจนะในพักเนี่ยศรัทธาของตัวเองบารมีตัวเองในพักเนี่ยมันไม่ได้มีจริงนะมันไม่ได้มีจริงคือนักการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่จะเล่นด้วยง่ายๆอ่ะพี่น้องนะมันมีเขี้ยวมีเล็บแล้วมันก็มีสันดานของมันนะ แล้วสไตล์ที่จะให้เป็นแบบคุณเศรษฐคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าคุณลักษณะในการจัดการเป็น CEO เป็นคนคิดเร็วทำเร็วละเอียดและเอาจริงเอาจังเนี่ยแต่นักการเมืองที่อยู่ในเพื่อไทยเนี่ยมันจะยอมรับก็ต่เมื่อนะเมื่อก่อนที่คุณทักษิณก็รนะันเดอะโชว์น ran the show. the entire show เนะี่ยเขาทำคือคุณทักษิณน,นี่เป็นคนกำกับทุกเรื่องอใหญ่ แน่นอนการมีเดลิเกชันก็ให้คนไปแต่ว่าคนที่ทำนี่ก็คือต้องเอาแนวที่แกวางไว้ให้นะเอาไปทำใช่ไหมคุณเสษฐาจะไปสั่งใครได้จะไปกำหนดนโยบายอะไรใครได้นะ,นะเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจริงๆว่าตรงๆมันก็ไม่เคยที่จะคิดจะทำด้วยตัวมันเองเท่าไหร่หรอกมันมีคนวางทางไว้ให้แล้วก็ไปทำแล้วก็ทุกอย่างมันก็ไปได้นะตามคนไกปกติ แล้วรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยพักการเมืองเสือสิง์กระทิงแรดที่เป็นพักพิทักษ์จัก,กรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเสือสิง์กระทิงแรดทั้งหลายเหล่านี้มันก็เคี่ยวมันก็อยากมันก็มีคลังผลประโยชน์ของมันนะแล้วการบริหารประเทศฐานะนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถจะคุมกระทรวงหลักๆได้อนะแรงงานก็ไปอยู่กับนะรวมไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยนะตัวเองคุมคลังได้ก็จริงอะไรได้ก็จริงแต่ว่า กระทรวงที่จริงๆอะนะเช่นมหาไทยอย่างนี้ก็ไปเสร็จไอ้หนูนะอย่างเงี้ยศึกษาที่การที่จะเข้าไปกํากับดูแลเรื่องต่างๆนี่เขาให้พักอนุรักษนิยมพักพิทักษ์มหิดลเนี่ยคือภูมิใจไทยเนี่ยไปดูแล้วการแก้ปัญหาในยุคนี้ปัญหามันทับหลายด้านแล้วมันเป็นมิติเชิงโครงสร้างคุณเศรษฐาไม่สามารถที่จะอ้างเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือว่าด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียว ถ้าไม่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมนะวันนี้เรื่องยาเสพติดเรื่องปัญหาสุขภาพจิตของนะแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปของประชาชนฝุ่น PM 2.5ยางคือทุกเรื่องมันประเดยประดังเข้ามาเป็นปัญหาที่ยากมากแล้วเป็นปัญหาที่สะสมหมักหมมมาจากรัฐบาลทหารแก่9ปีก่อนหน้านั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามได้เหมือนกันว่า how many waters can he go พวกเขาจะสามารถไปได้กี่น้ําใครอย่าเอาลอกไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษจริงๆนะ water เติม s อย่างเงี้ยนะ how many waters can he go นะจริงๆคือ how far can he can he go นะ how much further can he go จะไปได้เท่าไหร่จะไปได้สักกี่น้ําจะพ้นปี2,567ดีไหมผมว่าเป็นคำถามที่ลิจิตทีเดียวนะ คือถามได้นะแล้วก็แล้วทำไมจะไปไม่ได้นะที่ว่าจะไปไม่ได้ก็คือหนึ่งเนี่ยนะผลงานเนี่ยมันจะประทับใจคนหรือไม่แม้ว่าจะมีการพูดคุยออได้ภาพนะมาเก็ตคือจริงๆแกทำงานหนักแล้วก็ได้ภาพไปเจอกับผู้นำระดับสูงผู้นำธุรกิจซึ่งถ้าคนที่เป็นนักธุรกิจจะดูเออเขาท่าว่าได้คุยกับคนเยอะแต่การคุยเนี่ยผมก็ไปนั่งคุยกับคนใหญ่ๆโตๆมานี่นะไปนั่งเนี่ย กว่าที่มันจะ materialize มันจะออกมาเป็นผลในเชิงปฏิบัติมันใช้เวลายาวนานใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้แปลว่านั่งคุยแล้วเขาจะให้หมดแล้วอย่างการถ่ายรูปกับคนดังระดับโลกเนี่ยนะก็เชื่อว่านะคุณเสรษฐาเนี่ยไปมันดูสง่าแดูสง่างามนะวางตัวเป็นตัวสูงมันก็สง่างานะนะแล้วก็ไม่มีทีท่าแบบตลกตลกแบบประยุทธ์เพราะนั้นเนี่ยโอเคนะเราก็ไม่ขายหน้าว่างันนเถอะ แตนะ่ถ้าจะตีผลมาทําให้เกิดความภูมิใจในท้องตลาดหรือทําให้เกิดการพอใจพอ,ออกพอใจในกลุ่มคนที่เขาเลือกเพื่อไทยครั้งที่แล้วเพราะว่าเลือดความเป็นเสื้อแดงยังเหลืออยู่แม้ว่าหัวใจเขาเนี่ยสมองเขาเนี่ยมันบอกแล้วว่าให้ประเทศต้องไปไกลกว่าที่ผ่านมาคดีความที่จัดการกับเด็กเสรีภาพในการแสดงออกนะปากท้องในคนคนคน,คนถือว่าเป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องทําอยู่แล้ว แต่เขาหวังมากกว่านั้นนะคนเหล่านี้วันนี้นะแรงบีบกลายเป็นแรงบีบต่อคุณเศรษฐาเนี่ยจากทุกด้านนะเพราะฉะนั้นพูดเรื่องไหนดึงเรื่องใดขึ้นมาเนี่ยหลายคนเนี่ยทำตัวเป็นว่าเศรษฐาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อย่างที่เราเห็นนะมีคติกันเลยทันทีนะนะเนี่ยอย่างคุณอลิสสบุยนะอันนี้ก็หนักไปนะเศษหมาแค่หุ่นเชิดเนี่ยเราก็อยับไปใช้ภาษาอย่างนั้นเลยนะมันเข้าที่ตัวเรานะ จิตใจและปากของเราที่ใช้คำพูดที่มัน,มนแรงนะมันเข้าตัวเรานะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาผ่านการยกมือกันของไอ้พวกสสพูดทรงเกือกทั้งหลายเอย้ทรงเกียรติทั้งหลายในสภาคือภาษาเราใช้ภาษาปกติเราไม่ต้องไปแรงมากหรอกนะม,นมันสะท้อนตัวเราม,มันทำร้ายตัวเรานะจิตใจเราต่ำไปในด้านที่มันนี่เขาเป็นมนุษย์เราก็อย่าไป,ไปว่าเขาอย่างนั้นนะเอาพอประมาณก็แล้วกัน เอาพอประมาณ <c oughs> เอาสาระด้านอื่นที่จะคุยกันแล้วมันได้นะคนอ่านแล้วก็ได้ประโยชน์เด็กมาอ่านแล้วก็สบายหูสบายตาดีกว่านะนี่ก็ตามภาษาพี่น้องกันนะทีนี้ปัญหาคือวัานนโยบายที่ที่ออกมาของเพื่อไทยนะมันคิดแบบคิดแบบมันไม่ละเอียดนะคิดแบบไม่ละเอียด จะเอาการตลาดเอาความสําเร็จเดิมๆม,มาแต่ไอตัวที่มันมาปฏิบัติงานนะอุ้งอิงก็เด็กมือใหม่คุณทักษิณเองก็ไม่ใช่เลยคุมได้เหมือนเมื่อก่อนคุณหญิงอ้อไม่ต้องพูดถึงนะ่ะนะมันก็มีแค่การจัดการบารมีจัดตัวคนแต่ไอเรื่องความคิดความมานในการบริหารประเทศกมีอะไรอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงกลวงลวในเพื่อไทยเนี่ยแล้วมาเจอการตรวจสอบการโต้แยง้งโต้เถียงแบบนะก้าวไกลเนี่ยมันจึงเป็นโจทย์หนักมากสําหรับคุณเศรษฐา โดยพ้ออยางยิ่ยงเมื่อประสบการณ์ในสภาเนี่ยนะการตอบคําถามแบบนักการเมืองเนี่ยแกไม่มีแล้วนะฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจไปไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้ให้เกียรติมีเงินด้วยเนี่ยแต่พอไปอยู่ในสภานี่นะมันต้องเจอการนะแทะเลมนะกระแทกนะเหยียบนะยั่วอเงี้ย ก,ก็คงไม่ใช่เวทีที่แกจะนะมีความสุขเท่าไหร่ทำงานก็หนักปินแล้วต้องไปโดนคนด่าอีกอะไรเงี้ยแล้วงานมันไม่เกิดผลนะแต่ว่าอย่างเงี้ยแกก็คงมนุษย์ทุกคนมันก็ต้องมองภาพที่ตัวเองทาแล้วรู้มากกว่าใครแกก็คงแอบภูมิใจหู oo, เราทําได้ขนาดนี้ประยุทธ์มันอยู่เก้าปียังทําไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ปัญหาหลักเนี่ยจะอยู่ได้ยาวหรืออยู่ไม่ได้ยาวเนี่ยนะในเชิงการเมืองมันมีวัฒนธรรมการเมืองอย่างหนึ่งว่าถ้านะนโยบายที่ประกาศเอาไว้เนี่ย ไม่ประสบความสำเร็จนะความชอบธรที่จะอยู่ต่อเนี่ยบางทีมันก็ต้องพิจารณาตัวเองแรงบีบภายในพรรคนะสภาวการต่างๆเจ้าสัวในทุนทั้งหลายก็ต้องมองเหมือนกันว่าไหวไหมแต่ผมว่าในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณเสรษฐาแกน่าจะอยู่ในขายทีนะ่คนก็ยังต้องให้โอกาสต่ออีกสักนิดแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ว่านโยบายที่เสนอมาเนี่ย อย่างดิจิ t a l Wallet เนี่ยนะมันเป็นตัวที่สำคัญนะมันเป็นนโยบายหลักนโยบายที่สร้างความหวังให้คนเยอะแล้วพูดด้วยตัวเองด้วย <c oughs> แล้วมาถึงวันนี้มาค้นพบความจริงว่านะหนึ่งเนี่ยเงินทองไม่มีที่บอกว่าจะไม่กู้วันนี้จะต้องกู้ใช่ไหมสองเนี่ยถ้าจะต้องกู้เนี่ยให้ มีการตีความใช่ไหมเพื่อจะได้แบบนะบอกว่ามันถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนะก็ปรากฏว่าออกมาแล้วเนี่ยการตีความก็น่าจะมองได้ว่าเฮ้ยเองมาถามเนี่ข้าก็บอกนะนะอย่าไปทําผิดกฎหมายนะ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 ีแล้วก็ดูเหมือนว่าหน้าถ้าฝืนทําไปเนี่ยน่าจะผิดกฎหมายเพราะคําว่าวิกฤตยังต้องเถียงกันวิกฤตที่หาเสียงไว้เมื่อห้าหเดือนที่แล้วนะ วันนี้มันยังวิกฤตอยู่ไหมตัวเลขต่างๆก็เถียงกันได้หลายทางนะนี่ปัญหาละก็ต้องเลื่อนไปนี่การเราเห็นว่าจะเลื่อนไปอีกจนถึงเดือนพฤษภาคมอะไรเงี้ยนะแล้วถึงตอนนั้นมันยังวิกฤตอยู่ไหมนะแล้วยิ่งเลื่อนไปนะี่ถามว่าคนเขาจะพอใจไหมเนี่ยประชาชนที่รอบางคนนี่เขาหวังนะเงินหมื่นสำหรับหลายคนนี่มันคือชุบชีวิตเลยนะแล้วสัญญาไม่เป็นสัญญานี่ถ้าเขาจะเล่นงานเนี่ยมันก็ถือว่าผิดกฎหมาย ถ้าเกิดนโยบายนีย้มันไม่สําเร็จเนี่ยคนที่เป็นนายกมนตรีคนที่หาเสียงกับพี่น้องประชาชนนี่แกแกปัดความรับผิดชอบไม่ได้ว่าเป็นของเพื่อไทยเพราะแกมีส่วนพูดด้วยช่วงหาเสียงแล้วหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแกก็ออกหน้าพูดหลายโอกาสเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้เรื่องเสียงในสภาไม่ไม่ไม่ยกให้เนี่ยคงไม่ใช่อะ่ะ จะไปความันเองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่จริงกไ็ไม่ไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกนะถ้ากรณีอย่างนั้นซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลที่เขาคุมกันได้แน่นๆแบบนี้นะมันเหมือนกับซุมโจรน,นะมันสามารถจะนะหัวหน้าระดับไม่กี่คนเนี่ยมันสั่งยังไงที่เหลือมันก็ไม่มีใครขัดหรอกเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องยกมือไม่ผ่านนี่คงไม่มีแต่ปัญหาคือในเรื่องความชอบธรรมเนี่ยนะต่อให้ไปอ้างว่า นะมีการตีความนะแล้วเนี่ยมันกฤษฎีกาบอกว่ามันนะมันเสี่ยงอนะไรอย่างเงี้ยหรือนะกฤษฎีกาตีมาก็ยังไม่แน่ใจก็เลยเสนอไปแล้วก็ให้สารรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเป็นเพราะสารรัฐธรรมนูญเขาไม่ให้ทำไงเราตั้งใจจะทําอยู่แล้วนะแต่ไม่ว่าจะแก้ตัวถลหยไปได้แค่ไหนเนี่ยความเป็นจริงก็คือว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านหน้าบางเนี่ยต้องออกนะ แล้วเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยผลงานมันก็ยังไม่เกิดผลนะยังไม่เกิดผลหรอกมันไม่มีอะไรที่ปรากฏได้ชัดนอกจากการแจกเงินไอโครงการที่จะทํานี่อีกนะก็ปรากฏว่ามีช่องโหว่เต็มไปหมดเลยแล้วดีไม่ดีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะทั้งเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็แล้วก็โครงการนี่แหละนะไม่กลับโปรเจกต์เนี่ยเกิดมีข้อมูลในเรื่องประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกอะไรอีกแล้วแกก็การตอบเนี่ย นะคงจะดีกว่าประยุทธ์นะคงไม่ต้องอ่านทั้งหมดแต่ว่าก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ที่คุณเศรษฐาเนี่ยจะไปเจอทางตันแล้วจำเป็นต้องลาออกมันก็ไม่ใช่ไม่มีแต่ถามว่าทั้งระบอบเนี่ยเขามองเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยนะให้อยู่ต่อดันกันต่อจะหาทางเลี่ยงไปถูถูไทยไทยไปทำได้ไหมทำได้เพราะวันนี้เพื่อไทยเนี่ยคนะแ <c oughs> นนเสียงในสภาท่วมทน้นแล้วทั้งระบอบเนี่ยเช่นการจัดโจมตีว่านโยบายเนี่ย หาเสียงแล้วไม่ทําหรือทําแล้วไม่ตรงกับนโยบายเนี่ยแล้วมันจะเล่นงานเอาจะยุบพรรคอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีไหมมันก็เป็นไปได้ถ้าในเรื่องเหตุผลมันหาได้อยู่ละแต่ว่าเขาจะทําไหมล่ะเพราะกําลังรับใช้ระบอบอยู่เห็นไหมเนี่ยแล้วยิงท้าเจ้าสัวพอใจนะวังพอใจอยู่แล้วคุณเศรษฐาคุณทักษิณเองก็ไม่อยากให้ลูกสาวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคุณนะเศรษฐาจะอยู่ได้ได,ได้ได้ยาวต่อไปซึ่งคุณ ใบตองแห้งเ่ยแกก็มองแบบนี้นะมองว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีอำนาจจริงนะในพักเนี่ยทำงานก็ไม่ใช่มีคนจะชอบเพราะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นที่นะเปอร์เซ็นที่จะทำอะไรได้เองเนี่ยนะมันมันก็ลำบากอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะการจะให้คุณอุ้งอิงขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยมันเสี่ยงเกินไปเหมือนกับเข็นขึ้นมาแล้วก็นะอยู่ในภาวะที่คมหอกคมดาบนะ แกก็มองว่านะตระกูลชินวัตรเนี่ยนะน่าจะไม่ไม่เข็นขึ้นอ่ะไม่ให้เป็นนายกดีไม่ดีเนี่ยนะก็จะทิ้งพักไปเลยนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณยิงรักได้กลับบ้านแล้วคุณทักษิณก็กลับบ้านแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วก็แกล้งดําเนินการในพักไปแล้วก็ปล่อยเปลี่ยนรุ่นไปนะนะดีไม่ดีถ้าเกิดชินวัตรว,วางมือทางการเมืองแล้วเนี่ยเพื่อไทยมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วอนะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นทิศทางหนึ่งว่าโอเคนะไม่ขึ้นนะยังไงก็ไม่ขึ้นกนะ็ดันกันต่อไปแบบนี้หรือจะเปลี่ยนคนอื่นขึ้นมาก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่อุ้งอิงแต่อีก,อกท่านหนึ่งท่าทางคล้ายๆจะเป็นอาจารยนะ์ท่านมองตรงกันข้ามบอกว่ายังไงเนี่ยปีนี้เขาต้องด้วยเหตุทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะรวมทั้งอื่นๆที่จะตามมาอีกคุณเศษฐาก็คงจะไปต่อไม่รอด แล้วก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนครั้งเนี้ <c oughs> นะคุณองยิ้งก็จะต้องขึ้นนะมันคือจังหวะที่สําคัญที่ไม่ฉวยไว้ก็ไม่ได้เพราะถ้าปล่อยให้มันยืดเยื้อไปนะเลือกตั้งครั้งหน้าก็แพ้ก้าวไกลไม่ได้กลับมาอีกเพราะนั้นวันนี้ต้องฉวยโอกาสขึ้นเอาละนะ <c oughs> พี่น้องจะคิดเห็นประการใดเนี่ยนะ ก็ลองไปคิดกันต่อนะบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะมันก็อย่างว่านะลำบากนะผมเป็นห่วงมากก็คือว่าในภาวะที่นะการเมืองเรามันเป็นแบบนี้นะนโยบายอะไรต่างๆที่จะดันไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของคณะนะกลุ่มบุคคลชั้นนำจอๆๆๆนั่นแหละนะที่ครอบงำประเทศเรา แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากคือการกลืนของต่างชาติการวันนี้มันประเทศไทยเรามันถูกถูกขยําไว้แล้วโดยจอ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 ,จอนะแล้วอิทธิพลของจอจีนเนี่ยมันครอบงาประเทศไทยวันนี้มีจังหวัดไหนบ้างอะที่ไม่มีอิทธิพลจีนเข้าไปจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามา แล้วลักษณะของคนจีนเนี่ยาคุมธุรกิจใดเข้ามาอยู่ตรงไหนเขามาเพื่อที่จะนะมาเพื่อที่จะได้เปรียบเรานะนะแล้วหลายประเทศบทเรียนก็คือถ้าให้ต่างชาติเข้ามาเยอะๆแล้วเอาการลงทุนเฉพาะข้างบนนะบ้านแพงอาหารการกินแพงนะจุดสำคัญสำคัญ,คญต่างชาติครอบงำไปหมดเนี่ยดีไม่ดีต่อไปน้ำไฟเป็นของต่างชาติหมดมันจะซ้ำรอยประเทศอย่าง อาร์เจนตินาอิตาลีเมื่อสมัยนูน้นนะหรือนะประเทศอย่างเวนเนซุเอลานโยบายประชานิยมที่สร้างหนี้สร้างสินให้กับบ้านกับเมืองนะจนทำให้เงินค่าเงินตราของตัวเองนั้นนะตกต่ำลงเนี่ยหลายประเทศที่คบหากับจีนอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนักเลยนะคนข้างบนเนี่ยอย่างคุณเสรษฐาเองเขาไม่เดือดร้อนชีวิตเขามองเห็นแต่โอกาสประเทศมันก็เลยดีเลยคิดว่าดี แต่คนยากคนจนตีนหนาหน้าดำทั้งหลายเนี่ยรู้ดีว่าชีวิตมันอยู่ยากยิ่งขึ้นนะเอาละอนาคตนายกขัดตาทัพจะเป็นอย่างไรพี่น้องก็ร่วมแสดงความเห็นกันนะว่าอุงอิงจะขึ้นไหมนะสี่ปีนี้หรือว่าภายในปีนี้เลยปี6กเจ็ดนี่ยยังไงเศรษฐาก็จะเจออะไรหลายอย่างนะไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็อุงอิงขึ้นเนี่ย คุณทักษินก็นะน่าจะฉวยโอกาสนีนะ้แสดงฝีมือเต็มที่นะเกลี่ยทุกอย่างนะให้ทุกฝ่ายได้นะวินวินกันหมดแล้วก็ถึงคราวหน้าเพื่อไทยยังมีโอกาสกนะ็สามารถจะยึดประเทศไทยได้ต่อนะครับอาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมแต่ว่าก็อาจจะเกลี่ยเกลี่ยอะไรให้ประชานิยนประชานิยนะได้ด้วยนะแล้วก็กันก้าวไกลให้อยู่นอกสมการอำนาจ ตลอดไปผมเชื่อว่าเขาก็เชื่อมั่นอยู่นะว่าเขาจะทําได้นะอ้านะนี่คือเป็นการกระตุ้นความคิดของพี่น้องนะผมจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับนะให้ไม่เกินชั่วโมงนะวันนี้จะพูดสั้นๆอ่านความเห็นพี่น้องแล้วก็ลองดูว่าพี่น้องคิดกันอย่างไรนะจากล่างสุดจีนในลาวปแปลกๆในขเขมรชัดมากนะครับโอเคนะมันชัดครับชัดมากๆลองไปศึกษาดูเถอะนะ ก้าวไกลไม่ระวังเลยรู้ว่าเขาจ้องเล่นยังไปสู่บุหรี่ไฟฟ้าอีกนะคุณฝ่ายนอ็อตฟาวก็ผมก็เตือนไปแล้วนะกนะ็มันหลายคนเป็นวัยรุ่นนะนะแล้วก็ชีวิตหลายคนนะยังไม่เคยทํางานทําการพอมีเงินมีทองเงินเดือนเดือนแสนมียศมีตําแหน่งปุ๊บก็เวลาว่างนะคนวัยหนุ่มก็อยากจะไปทํานู่นทํานั่นทำนี่นะแต่ว่าก็อย่าไปหว่นไหวนะนะ้ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันไม่อะไรก็ไม่เป็นไรนะ แต่ภาพลักษณ์สำคัญนะนี่ก็ต้องเตือนนะศาสตราจารย์ปียบุตรก็เตือนอยู่นะครับก็ดีแล้วนะครับต้องต้องเคาะเคาะกระโหลกกันเยอะๆนะครับนี่ตาตูตานิดใช้ไหวนะครับคุณสมสกุลใช้ไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> เงินบริหารประเทศยังทกกู้เลยจะเอาที่ไหนไปใช้เขานะกว่าจะใช้จบใน4 0่สห้าปีข้างหน้านะ เศรษฐาี่จะไปไตั้งแต่ตอนไหนยังไม่รู้เลยคุณเศรษฐาท่านต้องทนต่อคำเสียดสีและการล่วงลูกให้ได้คิดว่าน่าจะโดนอย่างหนักนะคุณสิริรัตน์แสนสิริรัตน์ห้สิบดีโครงการโคตรแพงเลยนะครับคุณเรดไอดีสิบแปคุณกล้องนะครับต้อง <c oughs> ต้องหาทางออกพอร์ตนะเพื่อให้นโยบายบางอย่างทำได้ทันที ก็เขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้อังบางอย่างมันปลดล็อกไปได้นะแต่ก็อันตรายอีกนะอะไรที่เขาปล่อยให้ฝืนทําไปได้เขาไม่แตะนักร้องยังไม่ทําง,งานแต่วันข้างหน้าถ้าเขาจะจัดการเนี่ยก็ตัวเองก็เอาคอไปอยู่ในนะในในบ่วงนอนาคตน,น่าเป็นห่วงเพื่อไทยเนี่ยอุ้งอิงดูแล้วความฉลาดน้อยไปสำหรับตำแหน่งนายกนะครับคุณจงคน ผมว่าฉลาดใช้ได้นะแต่ว่าภาวะประเทศที่เป็นอย่างนี้ประสบการณ์บารมีนะอายุน้อยนี่ไปพูดอะไรนี่เกินตัวมากก็ไม่ได้ถ้าบารมีคุณทักษิณไม่คุ้มหัวอยู่จริงๆเนี่ยแล้วแต่ว่าจริงๆอะ่ะต้องดูนะพักเพื่อไทยเนี่ยนะบริหารอย่างนี้อุ้งอิงออกหน้าเนี่ยภูมิใจไทยมันก็เป็นอาเป็นหลานกันนะมันรู้จักกันมายาวนานนะพักที่เหลือก็ไม่มีอะไรทํางานร่วมกันมา มันขึ้นอยู่กับบารมีคุณทักษิณจะคุ้มหัวได้เท่าไหร่แค่นั้นเองนะถ้ายังมีแรงอยู่อะไรอยู่แล้วจัดการอะไรได้ซึ่งเขาก็น่าจะไปทางนั้นแล้วตู่8ปีเศรษฐา4ปีคนไม่ได้เลือกตู่ไม่ได้เลือกเศรษฐาเสียความรู้สึกไป12ปนะีก็จะว่าไม่ได้เลือกเลยก็ไม่ได้นะนะเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่สง่างามไม่ชัดเจนตรงไปตรงมานะดีกว่าประยุทธ์เยอะครับนะ ตูไอ,ไอไอคุณเศรษฐาเนี่ยดีกว่าประยุทธ์เยอะที่มาที่ไปด้วยอะไรด้วยนะแต่ว่ามันมันไม่ไม่ดีมากเลยเสียมากเลยก็คือตรงที่นี่แหละนะครับตบ,บัดสัตว์เสร็จแล้วก็นั่นแหละใช้เสียงสวเข้ามาช่วยแล้วก็ขึ้นแบบไม่สง่างามก็เป็นทุกขลาภของคนที่เกี่ยวข้องนะครับนโยบายทําไม่ได้สักอย่างคุณรู้หน้าไม่รู้ใจนะก็ตามนั้นเลยนะ คือเขากำลังทำอยู่นะ,นะแต่ว่าคุยไปเยอะ,ะคุยไปเยอะแลรถานการณ์มันไม่เป็นใจจะทำอะไรมันไม่ใช่ง่ายอะบริหารประเทศเนี่ยไม่ใช่พูดปุ๊บทำปั๊บแล้วได้เลยเรื่องไปสร้างความอยู่ดีกินดีนะผลประโยชน์แล้วจริงๆนะที่ลืมพูดไปคือมันต้องรับใช้ประสานผลประโยชน์ให้ทั้ง5จอไงนี่ก็ลําบากนะคุณเศษฐาเนี่ยนะเป็นทุกขลาบต้องรับใช้ประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย แล้วไม่มีทางหรอกที่จะทําให้ทุกฝ่ายพอใจได้โดยเฉพาะอย่างยิงย่งฝ่ายที่ไม่พอใจอยู่แล้วแล้วก็สร้างความเกลียดชังนะอยู่อย่างหนะักทําดีคนก็ไม่เห็นทําชั่วนี่คนจะเอามาขยายสภาพแบบนี้นะมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นี่ก็น่าสนใจทีเดียวคุณรินบอกว่าอาจารย์พี่น้องของเศรษฐาเป็นผู้บริหารสยามพิพัฒน์ของเจ้าพ่อของเศรษฐาเป็นเจ้ปรอรุ่นเดียวกับเปรมใช่เขาสนิทกับเสียอาจารย์จําเรื่องวหได้ไหม เขาไปโอนหุ้นแสนสิริให้เสียเข้าสายตรงเสียนะครับขอคุณดินนี่มีข้อมูลดีๆที่น่าสนใจเยอะนะครับขอบคุณมากนะมันไม่มีอะไรบังเอิญในการเมือง <c oughs> คุณเสรฐาขึ้นมาได้เนี่ยเขายอมให้เป็นได้สอวอเข้ามาได้นะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บมากอะ่ะถ้าเป็นพิธาเนี่ยปันนี้ยังไม่เข้าสภาเลยแม้กระทั่งตำแหน่งสอสอ <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยอะไรอะไรมันก็เป็นไปได้นะเพราะมันเป็นการปกครองที่มันเขาเรียกเป็น managed democracy แปลว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ถูกกํากับจัดการบงการนะในกรอบของคณาธิปไตยโดยมีอำนาจกษัตริย์เป็นศูนย์กลางที่ทำให้เกิดนะอะไรก็ได้ที่เหนือกว่าอำนาจปกติเหนือกว่า the rule of law นะครับ แล้ว,วันนี้สิ่งที่ต้องนะต้องย้ําก็คือว่าสถาบันกษัตริย์ไม่มีรถราบาศอกนะครับกรณีของบัสบัสบัส,บสนะครับซึ่งเนี่ยเป็นคนเขียนแล้วก็นะแชร์ข้อความกระจายข้อความเนี่ยแค่เขียนข้อความเนี่ยโดนไป50ปีสารชั้นต้นเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าเหมือนจะรอดะจะยกฟ้อง ปรากฏว่าสารอุทธร์เพิ่มโทษเป็น50ปีสูงสุดนะการแสดงความเห็นติดคุก50ปีพวกยึดสนามบินเนี่ยไม่ติดคุกเลยตับ20,000อานนนนำพาเจอไป8ปีรนะวมทุกอย่างแล้ว8ปีข้อหาแนะนำกษัตริย์ให้ปรับตัวเรามีปัญหามากกว่านี้เยอะเลยนะ โดยเพราะเรื่องนะอำนาจของกษัตริย์เนี่ยจ,จุดยืนทีท่านะแล้วก็พฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์ไทยเราเนี่ยเป็นปัญหาหนักเลยแล้วการเมืองมันพัฒนาต่อไปก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่จัดการกับอำนาจของกษัตริย์ คุณหลบเดือนบอกว่าเป็นนายกเคยเป็น CEO ก็เอาใจ CEO ด้วยกันครับก็เขาเป็นเจ้าสัวนะโครงการต่างๆเนี่ยเชื่อดิแลนแลนบริดจ์นี่นะไปไล่ดูเถอะนะถ้ามันเกิดเนี่ยเขาแสนสิริได้ไปกว้านซื้อบริเวณที่สำคัญสำคัญและมีโครงการแน่นอน ที่ผมพูดดไปมีอะไรไม่เห็นด้วยก็บอกกันนะครับจะได้อธิบายความหรือว่าาจะ,จะแสดงความเห็นด้วยนะคุณอาริสบุยบอกว่าเลือกก้าวไกลตลอด8เสียงนะครับเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยพวกเราที่หัวก้าวหน้าแล้วก็ต้องรู้นะก็ต้องทําใจนะเมื่อกี้อาบน้ําอยู่เนี่ยนะผมก็นึกไปเรื่องนะสิ่งที่จะพูดเนี่ยก็มีความสึกเหมือนกับว่านะ ถ้าเราต้องการให้ประชาธิปไตยงอกงามเนี่ยนะต้นที่เราคิดเราเป็นต้นประชาธิปไตยที่ชื่อก้าวไกลเนี่ยไอ้ชื่อชื่อเพื่อไทยเนี่ยนะมันเป็นต้นที่เรายึดมาตลอดนะแต่ว่าเมื่อเราเก็บกินนะได้ออกดอกออกผลเป็นกล้วยเป็นหีมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องสังเกตต้นกล้วยเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็ต้องเหี่ยวแห้งแล้วก็นะเจ้าของสวนก็ต้องตัดทิ้งเพื่ออะไร เพื่อให้หน่อใหม่ๆออกมาแทนเหมือนกับนะต้นต้นไผ่นะที่เราเก็บกินหน่อไม้เนี่ยถึงเวลาก็ต้องตายขุยนะเพื่อที่ได้นะต้นใหม่ๆจะได้งอกขึ้นมาเป็นธรรมชาติครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยไม่สลายไปกลายเป็นพักเล็กนะก้าวไกลไม่ขึ้นมาแทนนะขึ้นมาแทนก็ขึ้นมาแทนไม่ได้นะว่ากันตรงๆ ถ้าไม่ดับเพื่อไทยให้กลายเป็นพักต่ำกว่าร้อยเนี่ยก้าวไกลไม่มีโอกาสาได้เป็นรัฐบาลนะเช่นเพื่อไทยได้ร1 0น้อยกว่าเดิมนะหรือได้ร้อยเดียวนะได้100่งถ้าเกินนะไม่ต่ำกว่าร้อยคือได้ร้อยหนึ่งภูมิใจไทยเนี่ยมันรักษาฐานของมันได้เหลืออยู่เนี่ยแล้วเพิ่มขึ้นมาด้วยอนะไรเงี้ยเพราะว่าคุมมหาไทยทั่วประเทศเมีเงินทองเต็มอัตราเนี่ย ได้แรงหนุนจากเจ้าอีกเกิดภูมิใจไทยเก็บไปได้สักร้อยยี่สิบอ๋อไม่ต้องให้มันเยอะก็ได้เอาร้อยยี่สิบเหมือนที่มันเคยฝันไว้เนี่ยก้าวไกลร้อยยี่สิบอ้โทษทีภูมิใจไทยร้อยยี่สิบเพื่อไทยร้อยหนึ่งรวมกันเป็นสองร้อยยี่สิบพี่น้องคิดว่าก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลไหมพักที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นคะแนนที่เหลือมันจะเป็นของก้าวไกลหมดไหมแล้วถ้าได้ปริมปริม,มสองสมมติว่า รวมวมกันแล้วได้ประมาณ270รอยเจ็ดสิบหรือสอง้หสิบห้าเนี่ยแค่สิบห้าเสียงเนี่ยนะจากสองอห้าสิบอ่ะจะโดนสอยโดนอะไรเล่นงานไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจครั้งเนี้ยนะการทำให้พักเพื่อไทยล่มสลายหรือว่าเหลือเป็นพักต่ำกว่าร้อยเนี่ยเป็นภารกิจที่คุณไม่ทำไม่ได้เลยใครที่เคยเลือกเพื่อไทยเพราะนะ เห็นใจเข้าใจเรื่องปากเรื่องท้องนะยังไงก็ปากท้องมาก่อนอะไรเงี้ยคุณก็จะได้เห็นใน4ปีหรือไปข้างหน้าเนี่ยยิ่งไปสร้างไม่กับโปรเจกต์นี้เดี๋ยวค่าเงินบาทก็จะราคาถูกนะดีไม่ดีนะนี่สินมันเพิ่มขึ้นนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าทําไม่ถูกใจเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาทําร้ายทันทีนะเพื่อไทยเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนลูกไก่ในกํามือนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอด ยิ่งอยู่นานๆานไปยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยก็นะความหวังของเราเนี่ยที่จะให้ก้าวไกลได้บริหารประเทศเนี่ยถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วพี่น้องแล้วเพื่อไทยเนี่ยเป็นก้างเลยละ่ะแล้วโดยเขาเรียกบายดีฟอสที่มันยังไงสภาพบังคับที่ต้องเป็นเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องมาแข่งกับก้าวไกลแล้ววันนี้สงครามมันก็ยิ่งหนักขึ้นมันเดือดขึ้นเรื่อยๆนะ คุณส้นเข็มบอกว่าคุณอิงทรงไม่ได้บารมีไม่มีค่ะคนไม่ศรัทธาปัญหาของคุณยิงที่หนักกว่านะอย่างอื่นเนี่ยก็คือประชาชนไม่เอานะคือเธอไปพลาดอะหลายเรื่องนะผมว่าเอาไปอามาเนี่ยตอนนี้อาจจะติดลบมากกว่าคุณยิงรักนะคุณยิงรักแกขึ้นมาแกาเป็นคนน่ารักนะแกจะผิดพลาดอะไรในคนไม่ว่าไม่อะไรเท่าไหร่นะคนที่เกลียดก็เป็นพวกฝรั่งไอ้พวกสลิมที่มัน แค้นฝังหุนนะมีอคติแบบเต็มๆแต่คุณอุ้งอิงเนี่ยมันเป็นเชิงนโยบายด้วยอะไรด้วยแล้วก็คนอาจจะเริ่มหมันไส้ตระกูลชินวัตรมากขึ้นนะยิ่งแสดงมากขึ้นเนี่ยยิ่งดันอุ้งอิงขึ้นมาดีไม่ดีแทนมันผลมันเป็นสองด้านนะด้านหนึ่งคือรักษาฐานอำนาจเดิมไว้ได้นะดึงคนกลับไปเชื่อมั่นได้แต่อีกด้านหนึ่งที่เสี่ยงคือคนผลาหนีเกือบหมดนะ <c oughs> คุณมดแดงบอกว่าวิ่งแท็กซี่เงียบมากผลพวงประยุทธ์ให้ฟรีภาษีจีน20ปีอ้าวนะเนี่ยพี่น้องที่ลำบากมีเยอะเลยนะแล้วจริงๆวันนี้การแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนของเพื่อไทยเนี่ยนะพยายามจะทำโครงสร้างใหญ่แต่ปัญหาที่คนเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาจะรอไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วนะโหพี่เล็กบอกว่า32เสียงนะทั้งวงญาติเนี่ยให้ก้าวไกลเลยนะอ่า คุณลมหายใจแอดมินเราก็บอกว่าไม่เลือกแล้วจบไปแล้วนะจบไปนานแล้วพักเพื่อไทยนะร่างกฎหมายดีแค่ไหนถ้าสอวอไม่ให้ผ่านก็จบนะครับก็ตามนั้นนะคุณฟายนอตฟาวครั้งนี้เราเห็นชัดว่าไม่ได้หรอกไปติดที่สอวอติดที่โครงสร้างเพราะรัฐนูลฉบับใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เนี่ยระบอบนี้มันคือระบอบที่มันเป็นคณาที่ปไตยที่มันจะขัดขวางความก้าวหน้าทุกทางพวกเราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี่ย นะต้องรู้ความจริงแล้วมองข้ามช็อตเลยว่านะทั้งอำนาจนิติบัญญัติและบริหารต้องมาอยู่ในมือเรานะครับถ้ามันเยอะๆนะจนกระทั่งเป็นเสียงเอกฉันเนี่ยเราก็ต้องไปแก้นะกติกาเมื่อแก้กติกาอะไรได้เนี่ยนะมันก็ยังมีองค์กรอิสระที่จะเล่นเราคนะขอนนะคอนทั้งกกตนะ ซึ่งถ้าเราชนะค้อนกอต่อปุ๊บก็ต้องไปชนะค้อนปอป,ปชปป,ปงศาลรัฐธรรมนูนนะอีกนะจนให้มันล้มเราไม่ได้นะแหละแต่ถ้าเกิดเราดันไปไกลที่สุดถึงขนาดแตสะสารบัญกษัตริย์ต่อให้ร่างรัฐนูนฉบับนี้ผ่านลงประชามติไปแล้วมันก็รัฐประหารเน่ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นนะโจทย์ของเราก็มองข้ามอ็อดไปเลยเอาชนะค้อนกับชนะรถถังและปืนของพวกเขาได้ คุณถึงจะมีอำนาจในการสถาปนาหรือรักษาสิ่งที่คุณทำเอาไว้อย่างถูกต้องชอบธรรมเช่นผ่านรัฐมนูลรัฐมนูลที่ผ่านการลงประชามติแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสารรัฐมนูลไอ้องกรอ,อิสระคือสิ่งที่คุณต้องจัดการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากต้องเปลี่ยนเลยที่มาที่ไปต่างๆขอบเขตอำนาจอะไรที่มันก้าวล่วงอำนาจอธิปไตยของประชาชนวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบมาเฟีย มาเฟียกษัตริย์ที่บงการทุกฝ่ายได้ทหารที่ทำตัวเป็นมาเฟียองค์กรอิสระที่เป็นมาเฟียสารรัฐนูนอย่างเดียวนี้สั่งอะไรวินิจฉัยอะไรมาปุ๊บผูกพันทุกคนไปว่ามันเป็นพ่อทุกสถาบันยกเว้นสถาบันกษัตริย์ <c oughs> เนี่ยแล้วงานของพวกเรามันจึงไม่ใช่งานเบาๆเลือกเพื่อเลือกก้าวไกลปุ๊บได้เป็นรัฐบาลปับ๊บแล้วจะได้ทุกอย่างตามใจไม่ใช่ แค่เลือกก้าวไกลให้เกิน300อก็หนักแล้วนะแต่โจ์ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้แล้วจะได้โอ้ทุกอย่างเป็นดังเจตนาสมดังฝันนะสู้ทางการเมืองเนี่ยถ้าเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้วางความคาดหวังให้มันตรงอยากได้เยอะก็ทําเยอะแล้วต้องทําในสิ่งที่ทําให้มันได้จริงเนะี่ยมันถึงจะคืบไปข้างหน้าแล้วเราถึงจะอยู่ได้โดยที่ไม่ไม่นะไม่คับแค้นนะหรือผิดหวังนะหรือท้อแท้ จนเกินความเป็นจริงนะเกินความจําเป็น <c oughs> ยังไม่บวกเพื่อนๆค่ะก้าวไกลแลนสไลด์อย่างเดียวพี่เล็กนะครับคุณ u n s อนะครับถึงแม้มีอยู่แค่พักเดียวในสภาก้าวไกลก็ไม่ได้ตั้งรัฐบาลหรอกใครๆก็รู้อยู่ในใจเ,เกินไปนะอันนี้เกินไปนะหนเนี้ยมีพักเดียวในสภาเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ <c oughs> อย่างน้อยก็มีเพื่อทำมีอะไรอย่าง และไม่ต้องไปจ้างพักเล็กลงแล้วเดี๋ยวพวกเรานี่จะตั้งพักขึ้นมาเองแต่ต้องชนะพักที่เหลือทั้งหมดนะคืออย่างไรก็ตามเผด็จการเมืองไทยเนี่ยมันจะชั่วช้าสามานยังไงเนี่ยมันก็ยังอายชาวโลกของเรามันยกระดับเลยพม่ามา,มาละนะมันไม่กลับไปอย่างนั้นหรอกแต่พูดนี้อาจจะมีสิทธิ์ไม่ใช่ว่า never say never ที่เขาว่านะนะแต่ว่านะของเรานี่มันอยู่ในระดับที่เผด็จการมันก็ไม่กล้าทําอะไรจริงจังนะ นะยกเว้นมันจะถอยไปแบบจีนคอมมิวนิสต์ไปเลยแบบเกาหลีเหนือไปเลยนะั่นเออันนั้นก็น,นะขึ้นอยู่กับพวกท่านว่าจะยอมไหมนะคุณ <c oughs> นวลพันธ์บอกว่าถึงแม้ก้าวไกลจะได้เสียงข้างมากได้เป็นรัฐบาลก็ไม่สามารถทําตามนโยบายได้เพราะติดอํานาจรัฐราชการและระบอบศักดินารวมทั้งกฎหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลเผด็จการได้เขียนไว้สรุปนะประชาชนต้องออกมาเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อน ตามนั้นนะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ทําไม่ได้เลยมันจะได้ขยับคือการเปลี่ยนแปลงสภาพนะระบอบอย่างที่มันเป็นอยู่การเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันต้องแบบตาดูดาวเท้าจิดดินนะคือจุดที่ประชาชนพร้อมนี่คือทฤษฎีเมดัมดงลมช้างเป๊ะเลยนะมันต้องก้าวไปจนถึงจังหวะที่ประชาชนพร้อมเป็นขบวนการมีอำนาจสารพลังครบ 5M นะนะั่นแหะ อยากได้อะไรก็ได้ตามนั้นนะขยับแต่มันก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องขยับไปนะตรงไหนที่เสียเปรียบแก้ให้ได้เปรียบเวลาผมพูดเรื่องการเลือกตั้งพูดเรื่องพรรคก้าไกลไม่ได้แปลว่านี่คือเป้าหมายธงชัยนะได้ปุ๊บเกิน300ปุ๊บชนะเลยนี่ไม่ใช่นะเราหน่อมแนมอย่างนั้นไม่ได้เราหลอกตัวเองอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยที่เราพูดกันอย่างนี้ก็ถูกต้องนะ ถึงแม้จะได้เสียงข้างมากแต่ไม่ได้แปลว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บแปลว่างั้นก็ไม่ต้องได้เสียงแล้วไม่ต้องทใํใอะไรหรอกรอล้มมันอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้เขาเรียกว่ามีอวิชชาแล้วเข้าใจไม่ถูกต้องความเป็นจริงที่เราอยู่ความเป็นจริงคือมันต้องดันต้องสู้กันไปอย่างเงี้ยเพราะอยู่ๆเนี่ยจะไม่ทําอะไรเลยเลือกตั้งก็ไม่เอาแล้วพอเลือกไปมันก็ไม่ได้อะไรมันทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นกูอยู่เฉยๆกูด่าไปมันพูดรอให้ล้มมันเลยล้มแม่งมันเลย ล้มศูนย์กลางมาเลยล้มลุกขึ้นมาฮือกันมาเลยเนะี่ยน,นี่เขาเรียกคนสิ้นคิดนะแปลว่าเลิกที่จะคิดถึงความซับซ้อนจะเอากันแบบง่ายๆการพูดอย่างนี้เหมือนฉลาดนะแต่ถ้าพูดแล้วไม่ตีโจทย์ให้เข้าขความเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นอวิชานะเป็นมิจฉาทิฏฐิในเชิงการเมืองเพราะตีโจทย์ไม่ละเอียดพอแล้วก็จะเอาให้ได้ดังใจแล้วก็ขยํารวมทุกอย่างมาง่ายๆหรือไม่ก็สรุปโดยที่ ไม่มีความสร้างสรรค์อยู่ในสาระที่มันต้องซับซ้อนผมพูดนี่อาจจะเป็นวิชาการใช้คำวิชาการหนะักแต่ไปไปนะรีววฟังนะมันคือปัญหาของขบวนพวกเราที่เป็นนักต่อสู้ขยับไปข้างหน้าไม่ได้เราก็รู้ว่าจังต้องได้อะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างนะรู้ไอ้สิ่งที่เราอยากได้นะคนบางคนที่มันอยากได้รถหรูๆอ,อยากขับเบนลี่อยากขับอะไรก็แล้วโรลส์รอยอะไรก็แล้วแต่นะ มันก็นั่งศึกษารถออกเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนีนะ้รู้เรื่องไปหมดฝันเฟื่องไปหมดนะเปรียบเทียบได้ด้วยรถแบบนี้ไม่ดีเอ้ยมันสู้ไม่ได้หรอกอย่างนี้นแต่ไม่เคยคิดเลยว่านะจะหาเงินยังไงเพื่อจะได้ซื้อเบนลีสักคันหนึ่งเนะเพราะนั้นเนี่ยความฝันเนี่ยเราฝันได้แต่ฝันนั้นต้องอยู่บนฐานที่เป็นไปได้แล้วต้องสร้างทางไปสู่ฝันเช่นผมเคยพูดว่า าดูดาวเท้าติดดินนะถ้าจะไปคว้าดาวหรือไปนะไปตั้งไปตั้งฐานทัพอยู่บนนะบนดาวอังคารอย่างเงี้ยถ้าตราบใดที่ยังมีแค่ความฝันว่าต้องไปดาวอังคารไปดวงจันทร์มันไม่ดีหรอกมันไม่คุ้มมันสภาพไวรล้อมมันไม่ได้ขนาดมันไม่พอนะต้องไปดาวอังคารก็เถียงกันเนี่ยก็เถียงกับพนที่จะไปดวงจันทร์บอกว่าต้องไปดวงจันทร์ก่อนไป วางฐานที่อยู่ที่ดวงจันทร์จะต้อยก็ขนไปที่ดาวอังคารเนี่ยจะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเป็นการศึกษายกระดับไปเรื่อยแต่คนที่บอกว่ามันดวงจันทร์เอยดาวอังคารนะถูกต้องที่สุดอีรอนมัสยังบอกเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนยิ่งใหญ่กว่าก็จริงนะแต่ทางที่จะไปจริงๆมันไม่ใช่แค่จะไปดวงจันทร์ก็ยากอยู่แล้วเงินทองที่จะมานะทำการวิจัยที่จะมาสร้างนะดา,าจานอาวกาศก,าก็ไม่มีคืออะไรก็ไม่ได้สร้างสักอย่างแต่ว่าพูดเขือ่องเลยว่า ต้องดาวังคารเท่านั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนะบางทนะีมันต้องอยู่ที่ว่าเราช่วยกันทําอะไรนะผมนั่งพูดอยู่เนี่ยเพื่อให้สติพี่น้องอย่างนี้เพราะคนที่ไปทําจริงๆจะไปสร้างสภา,าประชาชนไปสร้างฐานกําลังประชาชนก้าวไกลโดนยุบหรือกกนะ้าวไกลยิ่งกว่าโดนยุบหรือก้าวสุดไกลนะไปให้สุดอะไรเงี้ยนะพักก้าวไปให้สุดนะ พักก้าวไปไม่ย่อท้อจนถึงเส้นชัยแนละชื่อยาวไปเรื่อยๆนะจะเป็นกี่พักไปก็แล้วแต่ถ้าประชาชนยังเป็นยังไปฝากความหวังไว้กับการเลือกตั้งกับพักการเมืองแล้วคิดว่านั่นคือจุดสุดยอดจุดสุดท้ายของการเอาชัยและทางเดียวของการเอาเอาชัยชนะเนี่ยก็บอกแล้วว่าองค์กรอิสระคุณต้องกําจัดหรือจํากัดอํานาจคือค้อนเขานะนะ มันรวมถึงกฎหมายอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวปิดกั้นหรือมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยหรือเหมือนเอ,อื้อให้โครงสร้างอํานาจเขาปฏิบัติงานได้นี่คือส่วนที่ต้องจัดการเอาชนะค้อนชนะทางด้านนิติของอํานาจรัฐและกฎหมายเราต้องยังต้องเอาชนะกองทัพอีกถ้ามันรัฐประหารมาเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วทําไม้จัดการกับอํานาจนะรัฐในโครงสร้างกฎหมายโครงสร้างอํานาจและ โดยพองยิ่งไม่จัดการกับกองทัพให้อยู่หมัดได้เนี่ยการจะไปแตะต้องสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายความไม่เป็นประชาธิปไตยนะให้มันดำรงอยู่ในระบอบอย่างที่มันเป็นเนี่ยถ้าเข้าไปถึงอำนาจสถาบันกษัตริย์ไม่ได้แล้วเปลี่ยนอำนาจสถาบันกษัตริย์ไม่ได้อำนาจอีกสองอันนั้นนะมันก็มันก็จะยังอยู่ นะแล้วถ้าเอาอํานาจสองอันนี้ไม่อยู่เราก็ไปแตะสถาบันกษัตริย์ไม่ได้พี่ร้องกันไหมความซับซ้อนอะไรตรงนี้มันเป็นสิ่งความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่เบื้องหน้างานของพวกเราเนี่ยเรารู้สิ่งเหล่านี้แต่ว่าจะไปทําได้นี่เราต้องสร้างอํานาจของเราที่เหนือกว่าสร้างพลังของเราที่เหนือกว่าคําว่าเหนือกว่าเนี่ยบางครั้งต้องนับจํานวนจํานวนคนจํานวนหัวจํานวนเสียง แต่ในหลายครั้งก็ต้องไปนับกันที่คุณภาพนั่นหมายถึงความสามารถในการจัดการในการวางแผนในการปรับเปลี่ยนตามสภาพการนะครับแล้วในการลุกไปสู่ชัยชนะนะครับคุณภาพในเรื่องความชัดเจนของคนที่ทำงานร่วมกันของขบวนประชาชนว่าประชาธิปไตยคืออะไรปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วจะเข้าไปแก้เอาสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยออกแล้วเอาประชาธิปไตยเข้าไปแทนเนี่ย มันต้องเดินเกมจากจุดไหนบ้างสิ่งเรล่านี้นะพวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะคิดเพื่อจะแก้ปัญหาหรือจะทําการเปลี่ยนระบอบทุกคนไม่ได้มีภารกิจว่าเกิดมาตั้งแต่ต้นใช่ฉันเกิดมาเพื่อจะเปลี่ยนระบอบม,มันไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อทํามาหากินเป็นลูกเป็นพี่ชายน้องสาวน้องชายนะเป็นคนทานนะํางานนะอ่ารเงี้ยรับผิดชอบตัวเองจ่ายภาษีนะเราคิดกันอยู่แค่นี้แต่พวกคนที่มันเป็นชนชั้นนําชนชั้นปกครองเนะี่ย มันมองแล้วว่าเมื่อมีอำนาจแล้วมันก็มีคนนับถือมีโอกาสเข้าถึงเงินทองมีผลประโยชน์เข้ามามันก็เลยพยายามมีความมุ่งมั่นที่จะใช้อำนาจและความได้เปรียบนั้นรักษาสภาพที่มันเป็นไปอย่างทุกวันนี้ที่5จอกำลังครอบงำประเทศไทยอยู่นะพวกเราประชาชนเข้าใจแล้วก็นา <c oughs> มาช่วยกันนะครับช่วยกันคุณฟ่ายนอฟาบอกว่าผมเห็นในทวิตช่วงที่พิธาถูกสวปดตก คนไม่อยากออกมาชุมนุมเพราะกลัวรัฐประหารเวรกรรมแท้ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละนะบอกแล้วว่าออกมาก็แรงก็ไม่เยอะนะเพราะเด็กๆที่ออกมาที่มีพลังมากๆเนี่ยนะก็ไปต้องคดีความกันหมดแล้วก็ล้านะส่วนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลที่เขาเลือกก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ใช่นักชุมนุมไอตัวที่เป็นนักชุมนุมก็คือเพื่อไทยนะเสื้อแดงอะ มันยังอย,งอยู่เพื่อไทยอยู่เกินครึ่งไอ้พวกที่มันแต้นๆแต้นๆแต้นออกไปเริงราบนะแดง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 พวกนั้นเนี่ยมันก็คือไปจมปลักอยู่คือเรียกวาเป็นเป็นเออเป็นอะไรเดียนะจะเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ของพรรคเพื่อไทยของตระกูลชินวัตรก็ไม่มาคนที่อินมากๆไปอยู่ในที่ชุมนุมก็นปชเยอะๆเนี่ย ก็ต้องรู้ว่าเวทีนปชนี่คืออวยตระกูลชินวัตรอวยเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่มันยังเหลืออยู่คือคนเหล่านี้เขาก็ไม่ออกมาหรอกหลายคนยังตัดใจมาเลือกก้าวไกลไม่ได้เลย <c oughs> ก็บอกว่าถึงรู้ว่าก้าวไกลดีกว่าแต่ก็ขอขอปากท้องนะแบ่งใจคะแนนพาร์ตี้ลิสต์เอาให้ก้าวไกลแต่ท้องที่เนี่ยขอเพื่อไทยนะมันก็ยังมีอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องจะให้คนออกไปเนี่ยมันก็นะ ยากอยู่ญาติบางคนบอกว่าใครเป็นนายกก็เหมือนเดิมใครแจกเงินก็เลือกชีวิตก็ต้องดิ้นรนนะก็ให้เขาตายไปเถอะคุณชาณรงค์นะให้เขาตายตายไปนะคนเหล่านี้แต่ถามว่าควรจะให้อธิบายไปไหมนะก็อธิบายว่าแหมคุณคุณได้อยู่แล้วล่ะนะนายกสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงลองดูว่าถ้าเกิดนะเอาพี่ทาเป็นนายกไม่ต้องอะไรเอาวันนี้เศรษฐาเนี่ย แต่ว่ามันจะยากหน่อยเพราะมันจะไม่เกิดผลชัดเจนนะเพราะคุณเศรษฐาก็ต้องรับใช้เครือข่ายเดิมนโยบายอะไรที่จะไปขัดประโยชน์พวกนั้นเนี่ยมันก็มีเครือข่ายที่คอยจ้องอยู่กระทรวงสําคัญสาคัญ,คญเครือข่ายอํานาจเดิมกลุ่มผลประโยชน์เดิมมันก็จับไว้อยู่มันก็จะไม่เห็นข้อแตกต่างมากแต่ว่าเราต้องยอมรับเนี่ยบอกว่าแตกต่างไม่แตกต่างอะทักษิณเป็นนายกกับอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยอันไหนปากท้องดีกว่ากัน หรือทักษิณเป็นนายกสมัยนู้นสี่ปีแรกเนี่ยกับประยุทธ์ที่เป็น9ปีเนี่ยอันไหนปากท้องดีกว่ากันอันนี้ไม่ต่างเลยนะแล้วเรื่องเงินแจกเงินแจกเงินแจกก็ต้องไปอธิบายได้ผมเชื่อพวกท่านอธิบายได้อยู่แล้วเพียงแต่จะมีอารมณ์นะมีบารมีพอไปไปปลุกใจญาติไหมคนบางทีเวลาใกล้ชิดกันเนี่ยความนับถือกันมันก็ไม่มีหรือความอดทนต่อกันก็ไม่มีนะความเกรงใจต่อกันก็ไม่มีนะมันก็อธิบายยาก ก็ต้องปล่อยไปนะใครที่เปลี่ยนได้ก็ต้องช่วยเปลี่ยนนะ,อะขอพูณนะคุณชาณรงค์ที่บอกว่าจะอธิบายให้เขาอย่างไรเนี่ยด้วยความใจเย็นด้วยความรู้สึกค่อยๆพูดด้วยจิตที่มีความรู้สึกว่าเออเราเราเป็นประโยชน์ร่วมของพวกเราคือต้องไม่ไปลักษณะที่ไปสร้างความขัดแยง้งหรือไปรับไปข่มเขาอะนะก็ต้องไปนละักษณะที่บอกว่านี่เป็นประโยชน์ของพวกเราของลูกหลานพวกเราแล้วต้องใจเย็นที่สุดอะ แล้วก็พยายามให้เขาพูดล้าทำไมเขาคิดว่ามันไม,ไม่ไม่ต่างแล้วก็บางทีก็ถามคําถามให้เขาตอบจนเขาตอบไม่ได้นะหรือว่านะทนที่จะถามเพื่อหักหน้าเขาว่าเขาแย่เราก็ถามเพื่อให้เขาได้พูดในสิ่งที่นะเขารู้แล้วเขาก็เห็นปัญหาให้คําพูดที่สะท้อนปัญหาและยอมรับความจริงเนี่ยมันมาจากปากเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็อันนี้มันเป็นศิลปะแต่ละท่านก็คงจะต้องไปดูแล้วขึ้นอยู่กับว่ากําลังคุยกับใครด้วยนะ คุณดินบอกว่าจานตั้งเจ้าตั้งแต่สมัยยุทธยามันสับส์ศนแต่จีนหรือต่างชาติดูจากละครทีวีมันไม่เคยคิดสับสุนคนไทยเลยมีแต่กดขี่มาตลอดแล้วเราจะมีเจ้าไว้ทําไมเออนะตามนั้นเลยนะ <c oughs> มีไว้ทําไมคุณสรพพงศ์ว่าเหมือนเคยได้ยินและแคนดิเดตนายกของประชาธิปัตย์พูดว่าเราจะสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ใน5-7ถึงปีตอนนี้คนคนนี้อยู่ไหนครับมีแต่นักฝันในระดับคนบริหารประเทศ ออกจากกลาครอบยังไม่ได้โอ้ยคุณภาพนักการเมืองเก่าๆเนี่ยถ้ามันเก่งจริงที่มันอยู่การเมืองมา 30, 40 40ปีเนี่ยประเทศไทยมันต้องพัฒนาเท่าเกาหลีเท่ากับสิงคโปร์หรือว่านะอย่างน้อยก็ให้นะไม่ด้อยกว่ามาเลเซียมันไม่มีฝีมือพี่น้องหลายคนเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วและจริงจริงวันนี้มันก็กําลังเปลี่ยนผ่านนะพวกแก่ๆเนี่ยมันไม่มีน้ํายามันทันโลกไม่ทันโลกแล้วนะ วันนี้ก็มีแต่พยายามจะยือนะ้อดึงกงล้อประวัติศาสตร์ให้หมุนมาข้างหลังหรือหยุดอยู่กับทีนะ่ซึ่งมันทําไม่ได้นะครับคุณพิทักษ์ตอนนี้คนยังขัดใจเพื่อไทยไม่ได้ใช่ไหมอ่ะบลูแพดบอกว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาแต่ไปนําเสนอประโยชน์ที่มากกว่าให้นะครับตามนั้นเลยนะนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยทํา จเจ้ากำลังเหมือนสมัยปี53ไม่ได้หรอกกำลังไม่พอหมดสมัยแล้วนะครับก็นะพี่เล็กนะครับคุณไอริสไอริชนะครับเศรษฐาจะอยู่หรือไปขึ้นอยู่กับวชิรองกรว่าพอใจผลงานมากน้อยแค่ไหนนะขึ้นอยู่กับหลายฝ่ายนะครับขึ้นอยู่กับการประเมินของหลายฝ่ายด้วยนะวชิรังกรเนี่ยเปอร์เซ็นที่ เปอร์เซนที่เศรษฐาจะไปขัดประโยชน์เขานี่ไม่มีเพราะวันนี้เครือข่ายการปกป้องมมิดลเนี่ยมันเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐมันมีเหตุผลอื่นครับที่คุณเศรษฐาจะต้องไปเหตุผลได้เชิงเทคนิคนกฎหมายต่างๆเหตุผลในเรื่องนะเวลาผลงานรัฐบาลมันตกต่ำความนิยมรัฐบาลมันตกต่ำเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะเพราะาตัวนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับวิาชาลองกรเลยด้วยนะ พราะวัชองลงกร,กรเนี่ยเขาจะกระเทือนหนักๆก,ก็ขึ้นรับนะไปแต่ผลประโยชน์เขาซึ่งวันนี้นะยากที่จะไปแตะเขาได้เพราะเสียงในสภามันท่วมทน้นหรือกรณีถ้าจะให้เด็กลุกขึ้นมาบ้านเมืองย่ำแย่นะคนต่อต้านแล้วเกิดการรณรงค์ไม่เอาสถาบันกษัตริย์อะไรกลับขึ้นมาระลอกหนึ่งแล้วนายกนะทำไม่ได้จัดการไม่ได้ดังใจเนี่ยอันนั้นถึงจะไปถึงมือวัชระลงกร,กรแต่นอกจากนั้นเนี่ยไม่กระเทือนเขา,าคุณไอริชนะ ไม่กระเทือนเขาเลยเขาไม่จําเป็นต้องวันนี้เขาพอใจทุกอย่างนะมันมันอยู่อย่างสบายสวงนะไปดูคอนเสิร์ตอย่างสบายใจญาติญาติบางคนว่าใครเป็นนายกอกอนี่ว่าไปแล้วนะเอาละนะอีกสักคําถามหนึ่งก็แล้วกันนะหรือความเห็นหนึ่งนะจานงบประมาณปี6-7ขาดดุล7จ็ดแสนล้านเขาเอาเงินที่จะจ่ายบําเหน็จบํานาญมาอยู่ในงบกลางปีนี้งบกลาง0กแสนล้าน งบกลางก็ต้องกู้นะครับก็ชัดเจนนะนี่มันเป็นผลพวงจากนาะประยุทธ์นะครับรัฐบาลประยุทธ์9ปีเนี่ยก็บอกแล้วว่านะมันเป็นทุกขลาบของคุณเสรฐานะแต่ในเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องสู้ก็ต้องทำเราก็นะก็เห็นกันตามที่เห็นนี่แหละตามความเป็นจริงนะครับ <c oughs> เรื่องของนายกัตตาทัพนะอ้าองยิงจะเข้ามาสู่การเมืองไหมภายในปี5-7นี่เลยไหม นะครับอนาคตของรัฐบ,บาลน,นี้จะไปถึงไหนคุณเสฐาจะพารัศนาวาไปได้ถึงไหนนะจะทําอะไรสําเร็จอะไรแค่ไหนนะจะพอใจคนหรือไม่4ปีข้างหน้าหรือนะการเลือกตั้งข้างหน้าซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้นเนี่ยอนาคตของเพื่อไทยจะเหลืออะไรบ้างนะคุณทักษิณคุณยิ่งรักนะจะมีบทบาทแบบไหนคุณยิ่งรักจะได้กลับประเทศไทยตอนไหนนะแล้วบทบาทหลังจากที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว จะดันเพื่อไทยและรัฐบาลนี้ไปในทิศทางไหนอยู่ได้นานแค่ไหนทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องก็ต้องจับหูจับตาดูนะเป็นคําถามที่นะพวกเราต้องมองดูแล้วก็พยายามหาคําตอบกันต่อไปใครจะคาดจะเดาจะอะไรก็ว่ากันไปนะปิดท้ายด้ดยความเห็นคุณเขมวัชวราลงกรกลับมาทํางานสงบเงียบเยเจียมตัววังเรียกศรัทธากลับคืนผมว่าเสียเวลาเปล่าอ้านะก็นะนะ น่าจะนะมีผลน้อยมากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณแอดมินที่ดูแลพี่น้องกันอย่างดีอย่าลืมนะครับช่วยกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ฟังสดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาช่วยกดไลค์หลังจากที่สดไปแล้วเพราะว่านะครับยอดวิวอะไรที่ตอนสดกับความเห็นตอนสดสเนี่ยนะมันไม่ไปโผลนะเราไม่นับนะ กลายไปว่ามันไปเริ่มต้นเป็นศูนย์ใหม่หลังจากที่ไลฟ์จบนะครับวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะแต่ว่าก็เสียงก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็นะครับหวังว่าพี่น้องจะได้รับสาระประโยชน์ไปนะครับโอกาสหน้าเราว่ากันใหม่นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ